ำ generative AI มุ่งเน้นเข้าองค์กรแต่ก่อนปีที่แล้วเนี่ยหลายคนยังไม่รู้ว่าจะใช้ส่วนไหนปีนี้หลายๆที่จะเริ่มเอา generative AI มาใช้ในแชทบอทแล้วก็ call center ครับธุรกิจต่างๆเนี่ยจะต้องใช้ AI ต้องใช้ Data เริ่มตั้งแต่ธุรกิจเล็กที่สุดคือแม่ค้าข้างถนนเลยนะแต่ถ้าสมมติบริษัทใหญ่ขึ้นมาเก็บ Data เอา Data ไปใช้คิดดูสิครับว่า productivity ในบริษัทนั้นๆเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแค่ไหนนี่คือความสำคัญของ Data ความสำคัญของ AI ครับความเสี่ยงของการใช้ AI คือการไม่ใช้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณไม่ได้ใช้คุณต้องคิดว่าคู่แข่งคุณกำลังใช้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ใช้วันนี้คุณก็ต้องใช้ได้แล้วมิฉะนั้นจะเป็นปลาเร็วกินปลาช้านะครับไปเรียนคอร์สออนไลน์นะครับวันนี้ถ้าใช้อะไรไม่เป็นเหมือน Excel แต่ก่อนลองใช้ไปก่อนครับใช้สักพักฟอร์สตัวเองให้ใช้จนใช้คล่องสักวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะใช้คล่องเองแล้วพอคุณใช้คล่องนะครับก็จะเหมือนมือถือที่คุณไม่มีทางเอาออกจากมือได้เลยไม่ใช้คุณตายถ้า CEO ไม่ยอมใช้แต่เราอยากใช้ AI เพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าลาออกถ้า CEO ยังไม่ใช้นะวันนี้ผมว่าเปลี่ยนไปหาบริษัทที่ใช้และจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นครับ